สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปุ้ยจะมารีวิวนะคะข้อสอบ Midterm Test ให้กับนักเรียนซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเราจะสอบ Midterm นะคะในวันที่22เดือนธันวาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าเนื้อหาที่เราจะสอบมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยอยู่ในยูนิตที่6นะคะยูนิตที่6คุณครูจะออกเรื่อง phrasal verb นะคะที่เกี่ยวข้องกับ practicals and their meaning นั่นหมายความว่าเรื่องนี้ที่เป็น phrasal verb นะคะให้เด็กๆไปจำ preposition ค่ะว่า preposition ที่เราเจอนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมันจะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่า back นะคะมีอยู่2ความหมายแบบที่1กับแบบที่2เราจะแปลว่าอย่างไรเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือ reporting structure reporting structure เรื่องนี้ถามว่ายากไหมนะคะนักเรียนจะต้องจำ reporting verb ให้ได้ว่า structure ของเขาคืออะไรนะคะแล้วใช้กับลักษณะประโยคอย่างไรด้วยนักเรียนถึงจะทำข้อสอบได้นะคะส่วนยูนิตที่7ค่ะคุณครูจะออกอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือ ing formed with preparatory it นะคะก็คือหน้าตาของ gerund นั่นแหละที่เราจะออกข้อสอบนะคะว่า ing form เราจะไปตามหลังด้วยคำนามหรือ adjective ตัวไหนขึ้นอยู่กับประโยคที่โจทย์ให้มานะคะและก็เรื่องสุดท้ายคือ adding emphasis นะคะคือการ inversion การ crep sentence นะคะว่าเราจะทำประโยคออกมาเป็นอย่างไรคุณครูออกข้อสอบ2บทนี้ทั้งหมด30ข้อหรือ30 items นะคะให้นักเรียนไปอ่านมาทั้ง4เรื่องคุณครูจะเฉลี่ยการออกข้อสอบเท่าๆกันเช่นออกเรื่องละ7ถึง8ข้อโดยประมาณนักเรียนก็ไปทำความเข้าใจมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนไป practice ว่าถ้าเราเจอนะคะลักษณะโจทย์แบบนี้เราจะหาคำตอบมันออกมาอย่างไรนะคะเพื่อให้เราทำคะแนนได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องแรกเลยก็คือ practicals and their meaning ก็คือเรื่อง phrasal verb นะคะ phrasal verb ที่เราเรียนนักเรียนจะเห็นว่าความยากของเรื่องนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องจำเรื่องความหมายแน่นอนเวลาเราเจอเรื่อง phrasal verb นะคะนักเรียนหนึ่งเลยเราจะต้องได้ของความหมายพอเราเติม preposition ตัวไหนเข้าไปเราต้องแม่นเรื่อง meaning ของมันอ่ะเขาบอกว่า practicals often add specific meaning to a phrasal verb most practical have one more one meaning นั่นหมายความว่าเราเติมเข้าไปความหมายจะมากกว่าหนึ่งความหมายนะคะอ่ะคุณครูยกตัวอย่างเช่นเราเติมคำว่า back เราเติมคำว่า down เราเติมคำว่า off เข้าไปแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเอาคำว่า back เข้าไปเติม1ความหมายจะเป็น repeating คือการทำซ้ำนะคะความหมายตัวที่2คือ looking into the past นะคะคือย้อนกลับไปในอดีตดังนั้นเวลาเราทำนะคะใส่คำว่า back เข้าไปคุณครูยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัด The secretary read the letter back to the manager ข้อนี้คืออ่านซ้ำนะคะส่วนประโยคที่2บอกว่า This building date back to 1650ความหมายของตัวนี้ back ตัวนี้จะเป็นประเภทแรกแล้วความหมายของ back ตัวนี้จะเป็น looking into the past นั่นเองนะคะเวลาคุณครูออกข้อสอบคุณครูจะให้ประโยคมาแบบนี้แล้วคุณครูจะ blank preposition เอาไว้นะคะเช่นข้อ A คุณครูเป็นคำว่า back ข้อ B คุณครูเป็นคำว่า down ข้อ C คุณครูเป็นคำว่า off ข้อ D เป็นคำว่า on นักเรียนก็จะต้องแปลให้ได้ว่าถ้าครูไปหยิบ back หยิบ down หยิบ off หยิบ on เข้าไปใส่ตรง blank ตรงเนี้ยนักเรียนควรจะใส่คำว่าอะไรนะคะเพื่อให้คอนเท็กซ์ของประโยคมันชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นต้นนะคะส่วนตัวที่2คือเติมคำว่า down เข้าไปปกติคำว่า back เนี่ยเราก็จะแปลว่าย้อนใช่ไหมอย่างเรายังเดาความหมายไปในเชิงเดิมได้ส่วนคำว่า down เราจะแปลว่าลดลงพอมันไปอยู่ในประโยคนะคะความหมายแรกคือ records in writing
records in writing แปลว่าเขียนหรือบันทึกลงไปนะคะ reducing แปลว่าลดลงนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความหมายของเขาค่ะอยู่ในเชิงลดลงหรือแปลว่าเขียนอยู่นะคะซึ่งเราสามารถเดาความหมายได้เช่นข้อนี้เขาบอกว่า adjust down the foreign number on the scrap of the paper ตัวนี้จะแปลว่า records in writingส่วนประโยคที่2 wait till your coffee cool down ตัวนี้ก็คือรอให้กาแฟมัน reduce มัน cool down ก็คือมันให้มันเย็นลงหน่อยนะคะดังนั้นความหมายตัวแรกกับความหมายตัวที่2เพราะมันไปอยู่ทั้งที่เขาเติมคำว่า down เหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันแหละนะคะแล้วเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะไปวางไว้ข้างหลังกริยาค่ะบางทีเราจะมีคำนามมาขั้นเราเคยเรียน phrasal verb ใช่ไหมคะมีอยู่แบบ2 part แล้วก็3 part นักเรียนต้องเอาของเก่ามาต่อเนื่องให้ได้ว่าเวลาวางเขาวางอย่างไรนะคะส่วนคำถัดไปคือคำว่า oft ถ้าเราเติมคำว่า oft เข้าไปความหมายแรกคือ departing นะคะส่วนความหมายที่2คือ ending สิ่งสำคัญที่ครูปุ้ยจะบอกนักเรียนจะต้องจำความหมายค่ะจำความหมายของเขาให้ได้นะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องเติมตัวไหนใส่เข้าไปให้มันถูกต้องนะคะพอเราเติมคำว่า off เข้าไปค่ะได้สองความหมายนี้อ่ะไปดูในประโยคซิ The thieves made off with 1 euro millions in cash ตัวนี้จะแปลว่า made off คือขโมยไปเอาออกไปส่วนอันที่สองบอกว่า same broke offIs engagement to Chile ในที่นี้จะแปลว่าจบความสัมพันธ์เห็นไหมคะเราพยายามจำว่าถ้าเราเติม back นะจะแปลว่าทำซ้ำหรือย้อนกลับถ้าเราเติม down จะแปลว่าเขียนหรือลดลงถ้าเราเติม off จะแปลว่าขโมยออกไปเอาออกไปแล้วก็จบความสัมพันธ์ความหมายจะตายตัวเลยดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนักเรียนต้องจำความหมายในสิ่งที่เติมเพโพเหล่านี้เข้าไปนะคะต่อไปเรามาเจอตัวถัดไปต่อเราเจอคำว่า on ค่ะเราเจอคำว่า out เจอคำว่า over และก็เจอคำว่า up นะคะมันจะมีทั้งหมด7คำที่นักเรียนจะต้องจำแล้วเราไปจำยังไงต่อถ้านักเรียนเติม on เข้าไปความหมายจะเป็น continuing or attracting นะคะเช่น my boss drawn on for it at the meeting ประโยคแรกจะแปลว่า continueDrawn on แปลว่า continue ส่วนประโยคที่2คือ pick on someone on our side อันที่2จะเป็น attract นะคะตัวถัดไปนะคะขอดูตัวนี้ก่อน on มีความหมาย continue แล้วถ้าเติม on จะมีความหมายแปลว่า attract นะคะประโยคที่2ตัวถัดไป out นะคะจะมีอยู่2 meaning ของความหมายของเขาก็คือ disappearingหายไป solving and searching แก้ปัญหาหรือค้นหาประโยคแรกบอกว่า dinosaurs died out about 60 million years ago สูญพันธุ์ไปแล้วตายไปแล้วคือ disappear ไปแล้วนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นความหมายของอันแรกนะคะตัวที่2ค่ะ I could just make out achieve on a horizon ประโยคนี้ที่เติม out เข้าไป makes out ก็คือ solve and searching นั่นเองนะคะคำที่เป็น plural ตัวถัดไปคือ over ค่ะ over จะมีความหมายแปลว่า visiting or considering or examining ไปดูตัวอย่างค่ะ let's pop over to Jasmine'sOr away looks over your work before you hand it in. คำแรกจะมีความหมายแปลว่า visit. คำที่สอง look over ก็คือ considering พิจารณาและตัวสุดท้ายคือ up ค่ะเมื่อไหร่นักเรียนเติมคำว่า up เข้าไปจะได้สองความหมายนี้คือความหมายแรกคือ approach ค่ะเข้าใกล้นะคะและ improve แปลว่าปรับปรุงค่ะDon't cleave up on me like that. คืออันแรกแปลว่าจะอยากคาบคืบคานเข้ามาใกล้นะอันที่สองบอก I'm going to closer to budge up on my French. อันนี้คือปรับปรุงพัฒนา
my French ก็คือภาษาใช่ไหมคะจะแปลว่า improve ตัวนี้จะแปลว่า approach นะคะดังนั้นเช่นกันหน้าเมื่อกี้คือจำความหมายว่าเติม back เข้าไปจะแปลว่าอะไรได้บ้างเติม down เติม off นะคะนักเรียนสร้างมาเป็น mapping เลยค่ะตัวนี้ก็ต้องจำว่า on out over แล้วก็ up ใส่เข้าไปมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปเริ่มแบบฝึกหัดคุณครูเขียน7คำขึ้นมานักเรียนลองไปทวนตัวเองด้วยใส่ในกระดาษก็ได้ว่าถ้าเราเติมคำว่า back นะคะสมมติเราจำได้เติมคำว่า back เข้าไปจะมีความหมายแปลว่า replace กับgo back to the past นะคะก็ย้อนกลับไปในอดีตแบบนี้เป็นต้นนะคะเติม down เข้าไปแปลว่าอะไรนักเรียนลองทวนตัวเองก่อนเติม back มีความหมาย1แปลว่าอะไร2แปลว่าอะไรเติม down เข้าไป1ความหมายที่1กับความหมายที่2แปลว่าอะไรเติม off เติม on เติม out เติม over แล้วก็เติม up เราจะเจอ preposition หลักๆที่คุณครูจะออกข้อสอบ1 2 3 4 5 6 7คำนี้เท่านั้นไม่ออกนอกเหนือจากนี้การใช้ preposition เหล่านี้คุณครูก็จะเปลี่ยนกริยาไปเรื่อยๆตามบริบทของประโยคนักเรียนก็หยิบคำเหล่านี้ไปชนเพื่อให้คอนเท็กซ์หรือประโยคมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะไปดูต่อนะคะมาดูที่แบบฝึกหัดทุกคนเปิดไปหนังสือ Student Book หน้าที่105คุณครูจะพาทำหัวข้อและ2ข้อนะคะ2ข้อย่อยที่เหลือให้นักเรียนไป practice ด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะว่าถ้าหนูไปเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้หนูจะทำออกมาเป็นแบบไหนเช่นข้อที่1โจทย์บอกว่า choose the correct meaning for the underlying particle โจทย์สั่งว่าให้เราเลือก correct meanings นั่นหมายความว่าหนูก็ต้องดูตัวที่ underline ก่อนว่าคุณครู underline preposition ตัวนี้หนูจะให้ meaning มันว่าอย่างไรนะคะเช่นข้อที่1ค่ะโจทย์ให้มาว่าHave you sort out what you are doing at the weekend? ลองเดาซิจากประโยคนี้เขาเติมคำว่า sort out นะคะนักเรียนเวลาไปเจอโจทย์แบบนี้ในข้อสอบที่เป็น get pad ข้อสอบ get นะคะส่วนใหญ่เขาจะเจอในพาร์ทที่เป็น conversation ค่ะเราเวลาเราแปลไม่ได้เราจำไม่ได้ให้นักเรียนเดาคำศัพท์จากบริบทบริบทคืออะไรคือบริบทตรงนี้ค่ะเราไปเจอคำว่า sort outเราอาจจะแปลมันไม่ได้เลยเราลองเดาซิพอมันไปอยู่เนี่ย source out what you are doing in the weekend ทำอะไรจุดๆในวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะเราจะแปลไหม what source out แปลว่า disappearing หรือเราจะ source out แปลว่า solve or sorting ดังนั้นคำศัพท์ที่เหมาะที่สุดแล้วความหมายของเขาที่เหมาะที่สุดในข้อนี้คือข้อ b boy ที่แปลว่า sorting นะคะคุณได้ค้นพบหรือยังว่าวันหยุดเนี่ยคุณจะ source out ก็คือจะหาหรือจะทำอะไรนั่นเองนะคะเราคงไม่แปลคำว่า disappearing นะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์ให้มาว่า we are going to ask some friends over for dinner on Saturday เวลาไปเจอแบบนี้ปุ๊บหากริยาให้เจอก่อนกริยาคือ we are going to askแล้วก็ over ส่วนคำว่า some friends ตัวนี้ค่ะเป็นลักษณะของกลุ่มคำนามที่เราสามารถเอามาแทรกระหว่าง verb แล้วก็ preposition ได้ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ ask over หรือ ask some friends over เราจะแปลว่าอย่างไรความหมายแรกคือ visiting ความหมายที่สองคือ considering it's morning ลองเดาถ้าเราแปลในที่นี้พวกเราจะไปถามใช่ไหมคะถามหรือจะไปอะไรกับเพื่อนก็ไม่รู้ for dinner on Saturday แสดงว่าเราจะต้องไปหาเพื่อนเพื่อที่จะไปทานข้าวใช่ไหมคะถ้าเดาจากบริบทน่าจะ matching ที่สุดกับความหมายนี้ดังนั้นการที่เราจะไปหาเพื่อนก็คงจะเป็นข้อ A คือ visiting เราจะเป็น considering ไม่ได้แปลว่าพิจารณาไม่ได้แบบนี้ค่ะความหมายมันไม่ได้ถ้าเราลองเอาความหมายนี้ไปใส่มันไม่ได้ความหมายในบริบทนั้นดังนั้นเราก็ต้องเป็น visit ถ้าสมมติคุณครูไม่ใช้คำว่า ask some friends ครูปุ้ยสามารถใช้คำว่า to visit แบบนี้ได้นะนักเรียน to visit แปลว่าไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อที่จะไปทานอาหารเย็น
ดังนั้นคุณครูทำให้หนูดูข้อที่1กับข้อที่2ที่เหลือตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปจนถึงข้อที่7ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านโดยการ practice ตัวเองดูนะคะว่าถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนจะหาคำตอบมาอย่างไรไปฝึกนะคะถ้านักเรียนพยายามทำได้คุณครูคิดว่านักเรียนจะทำข้อสอบได้นะคะอ่ะต่อไปจบเรื่องแรกจบเรื่องแรกแบบแรกแบบแรกคือให้คำมาแล้วหา definition ก็คือความหมายของเขาว่าความหมายของคำที่เขาให้มาเนี่ย over up on back and down หรือ off เนี่ยความหมายจะแปลว่ายังไงอันนี้ยังง่ายอยู่ให้มาเบ็ดเสร็จเลยคราวนี้แบบที่สองโจทย์บอกว่า choose the particles that can be used in both sentencesDecide which meaning from exercise number one is used in a sentence. ให้เราเลือกแบบข้อที่หนึ่งมาก่อนเลือกคำจากข้อที่หนึ่งเหล่านี้ค่ะมาพอเสร็จแล้วให้เราเลือกเพปโพมานะคะพอเลือกเพปโพซิชันมาเสร็จแล้วเช่นคำว่า back ค่ะเราต้องมาเขียนก่อนว่า back ของหนูเนี่ยความหมายมันมีคำความหมายว่าอย่างไรเช่นข้อที่หนึ่งเราต้องเติมคำว่า back เข้าไปเนื่องจากบริบทมันต้องใส่คำว่า back สมมติคุณครูเขียนมี back แล้วก็ตรงนี้เป็น back ใส่เข้าไปนะคะแต่ความหมายของเขาดันไม่เหมือนกันนะสิตรงที่ว่าข้อ A อะค่ะเป็นความหมายแบบที่1คุณครูเขียน1แล้วกันนะคะข้อนี้เป็นความหมายแบบที่2ตรงนี้คุณครูเขียนเป็น1ตรงนี้คุณครูเขียนเป็น2เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะเหมือนใน grammar reference ที่เราใช้แบบที่1แบบที่2นะคะคราวนี้เรามาดูว่าทำไมโจทย์ข้อนี้ถึงใช้คำว่า back ทำไมถึงใช้ตัวอื่นไม่ได้ไปดูกันเขาบอกว่า This song takes me to our first family holiday in Greece ข้อนี้ This song เนี่ยนะเพลงเนี้ยมัน take me มันนำฉันจุดๆๆto our first family holiday in Greece แสดงว่ามันน่าจะผ่านมาแล้ว first family holiday in Greece แสดงว่าเราเคยไปเที่ยวไปอะไรมาแล้วความหมายของเขาคือจะย้อนกลับในอดีตดังนั้นตรงนี้เราเลยใส่คำว่า back เข้าไปนักเรียนจำไว้ว่าอย่างข้อนี้ค่ะถ้าใส่ back มันก็จะ back ทั้งคู่แต่ back ของเขาจะต่างที่ความหมายตัวนี้ค่ะคำว่า back ตัวนี้จะมีความหมายแปลว่าย้อนกลับไปในอดีตนะคะlooking into the past มันนำให้เราแบบนึกถึงหรือย้อนถึง holiday ที่ผ่านมาหรือประโยคที่2บอกว่า Polar's pay back the city make sure it had record properly คำว่า back ในตัวเนี้ยค่ะเติมเข้าไปความหมายจะแปลว่า replete play back ในที่นี้ก็คือ repeating อีกครั้งหนึ่งคือเล่นซ้ำดังนั้นข้อถัดไปคุณครูพาทำข้อที่2อีก1ข้อนะคะอย่างข้อที่2เรามาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วตรงช่องว่างตรงนี้นักเรียนจะเติมคำว่าอะไรเข้าไปดูที่ตัวโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า When my aunt had finished criticizing my sister she stopped me ถ้าเราแปลนะแปลว่าคุณป้านะคะเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจบสิ้นหรือจบการวิจารณ์พี่สาวหรือน้องสาวของฉันแล้วหล่อนเนี่ยหล่อนก็คือป้าเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะจุดๆที่ฉันดังนั้นไอ้จุดๆที่ฉันเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรหรือ preposition ตัวไหนตัวเนี้ยข้อเนี้ยนักเรียนจะต้องใส่ preposition ให้ถูกนะคะแล้วค่อยนักเรียนค่อยแยกความหมายนะส่วนข้อ B บอกว่าThey kept working until they finished the report. เจอกริยาคำว่า start. เจอกริยาคือคำว่า kept. Start จุดๆ kept จุดๆดังนั้นคำที่เอามาเติมได้เหมาะสมกับบริบทนี้ที่สุดนะคะถ้าเราย้อนกับบริบทเหล่านี้ที่สุดน่าจะเป็นคำนี้ค่ะคำว่า on ค่ะon คือมีความหมาย continue แล้วก็ at last มากที่สุดดังนั้นเราก็ใส่คำว่า on เข้าไปในข้อนี้ค่ะนักเรียนก็เขียน on เข้าไปเราใส่ on เข้าไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาวงว่าตรงเนี้ยเป็นความหมายของข้อไหนอย่าง on ข้อเนี้ยนะคะ
จะมีความหมายในเชิง attracting ตัวนี้นะคะนักเรียนก็เขียนจนกว่านักเรียนจะจำได้ค่ะแปลว่าเริ่มบ่นพี่สาววิจารณ์พี่สาวน้องสาวเสร็จก็พุ่งตรงมาที่ฉันก็คือมา attract ที่ฉันส่วน they keep on working until they finish the report ข้อนี้ keep on ในตัวนี้จะแปลว่า continue นะคะcontinue เองก็คือทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่างานจะเสร็จเป็นต้นนะคะคุณครูพานักเรียนทำ2ข้อคือข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่3จนถึงข้อที่7ย้ำนะคะข้อที่3 number ที่3นะคะ number 3จนถึง number 7คุณครูขอให้เป็นการบ้านให้นักเรียนไป practice ด้วยตัวนักเรียนเองนะคะประมาณนี้จบบทที่6ค่ะบทที่6จะมีประมาณนี้แล้วบทที่6เรื่องที่2ตอนนี้เราอยู่แค่ phrase verb นะเรายังไม่ได้ขึ้นเรื่องที่2ของยูนิตที่6 2แบบฝึกหัดนี้1กับ2เนี้ยยังอยู่ที่ phrasal นะคะ phrasal verb นะคะยังไม่ได้ไปเรื่องที่2คราวนี้พอเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ทำอย่างไรล่ะคราวนี้มันเป็น reporting structure นะคะ reporting structure คุณครูย้อนไปที่คำอธิบายให้หนูก่อน reporting structure เรื่องนี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยมันดูยากเราจะเติมยังไงให้ประโยคมันถูกต้องนะคะเราไปดูก่อน reporting structure พวกเราไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดแต่เขามีให้เรามาหมดแล้วนะคะอย่างอันแรกเขาอธิบายเราว่า reporting speech reports with someone has says without using exact word we usually change the tense pronoun or time expression สิ่งที่คุณครูอ่านเมื่อกี้คุณครูเขียนสรุปมาให้แล้วว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนหนึ่งคือ tense ค่ะคือการสองคือ pronoun คือสรรพนามค่ะถ้าเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็คือการตรงนี้คือสรรพนามใช่ไหมคะแล้วก็ time expression ก็คือเรื่องของเวลาจากใกล้เป็นไกลเราจะเปลี่ยนหลักๆดั้งเดิมเราจะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะให้นักเรียนเห็นภาพชัดนะคะอันนี้คุณครูเคยสอนไปแล้ว and said it was incredible concert we had a fantastic time เขียนประโยคให้เป็น reporting speech ใหม่ก็เป็น and said they had really enjoyed the concert นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า1เขาจะเปลี่ยน tense ค่ะ1เปลี่ยน reporting verb ก่อน2เปลี่ยนจาก v เป็น j นะคะจาก had เป็น passive ตรงนี้เป็น passive นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น past perfect ค่ะเปลี่ยนเป็น past perfect ในอันนี้ได้1ประโยคลักษณะนี้เขาไม่ใช้ exact word เขาจะสรุปตรงนี้มาแล้วมาเป็นประโยคข้างล่างอันนี้คือระดับ level ของม .6 นะคะส่วนตัวถัดไปก็คือ reporting verb ค่ะReporting verb อันเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนักเรียนจะต้องจำเท่านั้นจำอย่างไรจำว่าคำนี้ไปใช้กับ structure ตัวไหนนักเรียนถึงจะทำข้อสอบได้นะคะยกตัวอย่างเช่น verb ตามด้วย infinitive ค่ะ verb ตามด้วย infinitive มีคำไหนบ้าง he promised to be there on timeนะคะ promise to be เห็นไหมคะเราเจอคำว่า promises to be นี่แหละค่ะคือ verb แล้วตามด้วย infinitive ประโยคถัดไปเราจะใช้ verb object และ infinitive ค่ะมีคำว่าอะไรที่เป็น verb object แล้วก็ infinitive เช่น advice ought not to replace นี่ค่ะคือ structure นักเรียนก็จำว่า promise ต้องเป็น to infinitive นะ advice จะต้องเป็นobject ก่อนแล้วค่อยเป็นเพราะมัน advice แปลว่าแนะนำมันต้องมีว่าเราแนะนำใครนะคะแล้วค่อยเป็น to infinitive ตัวถัดไปคือ verb gerund ค่ะเอา verb แล้วตามด้วย gerund นะคะ gerund ก็คือ ing form นั่นแหละนะคะเช่นสองคำนี้ the noise breaking เป็น gerund นะคะตัวถัดไป verb preposition และ gerund ค่ะ verb preposition gerundนะคะนักเรียนจำอะไรจำ verb ค่ะ
่ะจำ verb นะว่า verb เนี่ยเขาจะต้องตามด้วย infinitive หรือ gerund หลักๆเลยนะคะจะต้องตามด้วย infinitive หรือ gerund ต่อไปนะคะ verb object preposition gerund ค่ะต้องเรียงแบบนี้เลย verb preposition object แล้วก็ gerund ค่ะห้ามหายไปและสุดท้ายค่ะตัวสุดท้าย verb that clause verb แล้วก็ that ตรงนี้จะกลายเป็น clause หมดเลยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญของ reporting speech หรือเขาเรียกว่า reporting structure เนี่ยนักเรียนจะต้องจำค่ะลูกจำ structure ของเขาในเมื่อเขาบอกอยู่มันเกี่ยวเนื่องกับ structure นะคะนักเรียนก็จะต้องจำโครงสร้างของเขาให้ได้นักเรียนถึงจะทำได้ถูกนะคะไปดูเวลาจำนักเรียนต้องจำกลุ่มกริยาเหล่านี้ว่ามันต้องตามด้วย infinitive ค่ะกริยาเหล่านี้ค่ะต้องมีกรรมมาขั้นก่อนเพราะเราต้องบอกว่าเราแนะนำใคร remind ใครแล้วค่อยตามด้วย infinitive จำไว้ว่ากลุ่มนี้นะเราจะต้องตามด้วย to infinitive ค่ะส่วนกลุ่มนี้เราจะตามด้วย gerund ที่เรียกว่า ing นั่นแหละนะคะต่อไปกลุ่มนี้ก็จะเป็น gerund เหมือนกันกลุ่มนี้จะเป็น gerund แต่ก่อนที่จะเป็น gerund จะต้องถูกขั้นด้วย preposition หรือ object ก่อนจำแบบนี้จำกลุ่มใหญ่ๆมันก่อนแล้วนักเรียนจะทำได้นะคะต่อไปตัวสุดท้ายจะต้องมี that clause ค่ะกลุ่มนี้เมื่อไหร่ไปเจอในข้อสอบแล้วคุณครูขึ้นกริยาเหล่านี้นักเรียนต้องตามด้วย that clause นักเรียนถึงจะทำได้ถูกนะคะอ่ะเรามาดูและสุดท้าย aux กับ tail เนี่ยพวกเราจะเจอบ่อยจะอยู่ในลักษณะ object แล้วก็ question infinitive นะคะอย่างที่บอกนักเรียนจะต้องจำ reporting verb ค่ะ reporting verb แล้วก็ reporting structure ค่ะแล้วเราค่อยไปลุยข้อสอบเราไปเจอแบบฝึกหัดกันว่าแบบฝึกหัดเราจะทำอย่างไรมาดูตัวนี้ complete the sentence with correct form of verbs in the bracketUse object pronoun where necessary ข้อนี้จะอยู่ที่หน้า105เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่หัวข้อข้อที่3คุณครูจะทำให้ดูข้อตัวอย่างอธิบายข้อตัวอย่างข้อเดียวคือข้อนี้นะคะTyler's friends dare him to do bungee jumpโจทย์ให้คำว่าดูมาอยู่ดีๆนักเรียนจะเติมดูเข้าไปอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ลูกนักเรียนย้อนกลับไปที่กริยานำเขาก่อนหรือ reporting verb เขาก่อนมันคือคำว่า dare ค่ะที่แปลว่าแบบเขาเรียกอะไรท้าให้เล่นบันจี้จัมป์ใช่ไหมคะ Tyler friends ก็คือเพื่อนของ Tyler เนี่ยท้าให้เขาเนี่ยเล่นบันจี้จัมป์ดังนั้น dare him คือใคร him ก็คือตัวเขานั่นแหละนะคะตัว dare ตัวเนี้ยนักเรียนจำไว้เลยมันจะต้องตามด้วย object นะคะแล้วค่อยเป็น infinitive เนี่ยก็ไล่ตามเลยไล่ตาม reporting structure เลยนักเรียนจะเป็น doing ไม่ได้ก็เพราะคำว่า dare มันต้องเป็น infinitive ก่อนที่จะเป็น infinitive นักเรียนต้องใส่ pronoun เข้าไปก่อนว่าท้าให้เขาเนี่ยเล่นบันจี้จัมป์เป็นต้นนะคะคุณครูทำให้ดูอีกข้อหนึ่งก็ได้ข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอก I have already rent Holly Chica money because she agree แล้วเขาให้แบงค์มา by the end of the week แล้วให้กริยาคือคำว่า payback อยู่ดีๆเด็กๆจะเอาคำว่า payback เนี่ยใส่เข้าไปไม่ได้โจทย์เขาให้มาว่าฉันเนี่ยจะให้ Holly ยืมเงินนะเพราะรอนเนี่ยจะคืนฉันเนี่ย the end of the week คือสิ้นสัปดาห์หน้าเขาจะคืนเหมือนสัญญาว่าจะคืนเลยอยู่ดีๆเราจะเอาคำว่า pay อย่างเงี้ยค่ะหรือ back เนี่ยให้กลับจ่ายกลับเนี้ยไปใส่เลยไม่ได้กริยาของพวกเราในโจทย์ข้อนี้คือคำว่า agree เราก็ต้องย้อนกลับไปว่า agree เนี่ยต้องตามด้วยอะไรนะคะ agree ต้องตามด้วย infinitive ดังนั้นเราจะต้องทำกริยาให้เป็น infinitive ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น to pay back ได้ไหมใส่คำขยายเข้าไปหน่อยจะเป็น pay back ไม่ได้ต้องคืนฉันใส่ pronoun เข้าไปหน่อยก็ต้องเป็น pay me back เขาจะจ่ายคืนฉันเนี่ยแต่เขาก็ทำข้อตกลงกับฉันนะยืมฉันไป
หล่อนจะต้องจ่ายฉันคืนใน the end of the week นี่คือที่มาที่ไปแต่ข้อนี้คุณครูไม่ได้ให้นักเรียนเติมเองคุณครูจะมีช้อยตรงนี้ให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็จะกลายเป็น A B C D แล้วนักเรียนก็เลือกให้มันถูกนะคะเลือกให้มันถูกเผื่อคุณครูเป็น paying อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือเป็น payback อย่างเงี้ยเลยไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นกริยาแท้ตรงนี้เป็นต้องเป็นกริยาที่ไม่แท้นั่นเองนะคะประมาณนี้ต่อไปจบที่ยูนิตที่6ค่ะต่อไปจะเป็นยูนิตที่7นะคะยูนิตที่7คือเรื่อง ing formคุณครูไปเร็วนิดนึงนะ ing form ก็คือการใช้รูปเจอรันค่ะกับ preparatory it ค่ะที่มี it เป็นภาคประธานโจทย์บอกว่า it can be used a preparatory subject and object for ing form especially in formal site ข้อนี้หลักๆเลยเราจะเอา it was กับ is it นะคะขึ้นเป็นภาคประธานหลังจากภาคประธานนะคะเราจะเจอ adjective ค่ะเราจะเจอคำ adjective นะคะเราจะทำคำข้างหลัง adjective ให้อยู่ในรูปของ ing form ค่ะตัวที่คุณครูไฮไลท์เขาเรียกว่า ing form นะคะประเภทที่2เราจะใช้ structure ที่มี combo word นะคะกับ ing form เช่น word visiting words visitingเป็นต้นนะคะนักเรียนจำลักษณะของกริยาอ่ะเราไปดูแบบทดสอบสิว่าถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรข้อนี้บอกว่า complete the sentence with the verb below and the ing form of the verb in the blanket ให้เราเติม good nice pointless trying use and what ในที่นี้จะเป็น adjective นะคะadjective กับคำนามเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องเลือกคำในนี้ไปใส่ก่อนนะคะนักเรียนค่อยเติมตัวนี้ด้วย ing form เข้าไปความยากก็คือการเลือกตัวนี้มาใส่กับบริบทก่อนเช่นข้อที่1ค่ะ is nor use reporting the claims your word will never be valid เขาให้คำว่า report มาแปลว่ารายงานนะคะเราจะเอาอะไรไปใส่เขาขึ้นคำว่า it นะดูประโยคเขาขึ้นคำว่า it is no โจทย์ข้อนี้เขาเอาคำว่า use เลยเอาคำว่า use มาใส่ no use และเอาคำว่า report มาเติม ing เพื่อให้เป็น ing form ค่ะing form นะคะดังนั้นข้อนี้เวลาถ้าเราแปลมันก็จะแปลว่ามันน่ะไม่มีประโยชน์หรอกที่จะรายงานเรื่องข่าวอาชญากรรมนะเพราะว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เจออยู่แล้วนะคะหรืออีกประโยคนึง is worse เขาขึ้น it worse ให้เราแล้วเขาขึ้น preparatory ให้เราแล้วค่ะเนี่ยเขาขึ้นให้หมดทุกข้อเลยนักเรียนเพียงแค่เติมเข้าไปเติมคำเข้าไปให้ได้บริบทอย่างข้อที่2 it worse your mother'sout for lunch she didn't eat anything เราใส่คำว่า take เข้าไปก่อน take แล้วเราเติม ing เข้าไปก่อนคราวนี้ก็ต้องเลือกคำค่ะมันจุดๆๆมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ที่จะชวนแม่เนี่ยไปทานอาหารกลางวันนะเพราะหล่อนก็ไม่กินอะไรเลยดังนั้นคำที่จะเอามาเติมได้ matching ที่สุดมันคงไม่ดีไม่ nice นะเพราะความหมายคือหล่อนไม่กินอะไรนะคะมันก็คงไม่คุ้มค่าดังนั้นข้อที่เติมได้ถูกที่สุดคือ pointless นะคะก็คือมันไม่มีประโยชน์หรอกมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่มีประโยชน์มันไม่ดีหรอกมันเขาเรียกอะไรมันเชิงลบอะค่ะที่จะชวนแม่ไปนะเพราะหล่อนไม่กินอะไรอยู่แล้วนะคะชวนไปก็เท่านั้นแหละเนี่ยประมาณนี้นะคะเราก็ทำที่เหลือต่อคุณครูฝากนักเรียนไป practice ต่อนะคะเพื่อเป็นการทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งทุกเรื่องเหล่านี้เราเรียนมาหมดแล้วแต่ให้นักเรียน practice เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้คำข้อสอบได้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องนี้ถือว่ายากอ่ะยากอย่างไรคุณครูจะพาทำแบบหนึ่งแบบข้อหนึ่งข้อแรกข้อเดียว1คือคุณครูจะย้อนไปที่ clip sentence clips เราเรียนตอนม.5คือการฉีกประโยคออกค่ะการแยกประโยคออกอธิบาย clips ง่ายๆ
มันก็จะมี Clefwurst เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอันเนี้ย I don't understand how the transition can take off เขียนประโยคใหม่กลายเป็น What I don't understand is how the transition can take off อันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า Clefs Clefs คืออะไรเราจับประโยคฉีกออกจากกันจับประโยคฉีกออกจากกันตรงนี้ค่ะฉีกออกกันก่อนแล้วเราก็จับประโยคสลับโดยการเพิ่ม clip what เข้ามาหรือ clip it นะคะมันจะมี clip what แล้วก็ clip it เข้ามาฉันเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่เขาจะแบบ transition can take off เนี่ยเราสลับอย่างไรเราเอา I don't understand มาอยู่ข้างหลังคำว่า what ค่ะแล้วเราก็เพิ่ม is เข้าไปแล้วก็ตามด้วย how จนจบประโยคเนี่ยคือการ clefs clefs ก็คือการแยกประโยคออกจากกันนะคะแบบที่2คือ fronting ค่ะในนี้เขาใช้คำว่า fronting phrase นะคะแต่ในข้อสอบเวลาเราเจอข้อสอบ GAT เขาจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ inversion inversion ก็คือการเขาเรียกอะไรการสลับที่ประโยคเอา negative ขึ้นก่อนอันเนี้ยพวกเราเคยเรียนตอนอยู่ม.5แล้วนะคะเอา negative adverb ขึ้นก่อนยกตัวอย่างเช่น I am really being so impressed by a new invention เขียนประโยคใหม่ค่ะให้เราเอา adverb ขึ้นก่อนก็เป็น really เห็นไหมคะเราต้องขึ้นด้วย negative ก่อน really แล้วก็ตามด้วยกริยาช่วยค่ะแล้วสลับที่ประธานมาเนี่ยเขาเรียกว่า inversion ค่ะinversion กันตรงนี้คือไฮไลท์สำคัญแล้วนักเรียนก็ลอกต่อเลย been expressed by the new invention จบไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะสลับกันแค่นี้หรือ adverbial expression applies a pilot says in the cockpit ตรงนี้ทำอย่างไรสลับมาก็คือ in the cockpit satเอากริยามาก่อนเอาฝั่งข้างหลังมาทำหน้าที่เป็นภาคประธานแล้วกริยามาแล้วเอาภาคประธานเดิมไปวางข้างหลังเนี่ยคือการสลับที่นะคะคราวนี้ตัวสุดท้ายในการสลับที่เราจะใช้ use do กับ does แล้วก็ did นะคะ emotive or contrastive emphasis ไปดูซิว่าเขาใช้อย่างไร the transition does look elegantเขียนประโยคใหม่นะคะจากประโยคนี้นะเขาเรียงอย่างไร the transition หนูขีดเส้นขั้นเลย look เป็นกริยาดั้งเดิม elegant เป็นส่วนขยายสลับที่มาดึงลงมากริยาช่วยเข้ามาก็คือเอาเจ้า does เข้ามาเนื่องจากตรงนี้เป็นเอกพจน์นะคะแล้วคำว่า look นักเรียนต้องห้ามเติม s เนื่องจากเรามี does แล้วก็ดึง elegant เข้ามาคุณครูพาไปแปลงประโยคให้ดู1ข้อนะคะเช่นข้อที่1คุณครูจะ example ข้อที่1หน้าที่107ให้ดูข้อเดียวที่เหลือจะให้นักเรียนทำเองโจทย์บอกว่า Rely this sentence use phrasing techniques I don't understand John orientation ฉันไม่เข้าใจเลยในความบ้าคลั่งของไอ้เจ้าจอนเนี่ยเราเขียนประโยคใหม่นักเรียนขีดขั้นเลยค่ะลูกขีดอย่างไรเราได้ John Orientation นักเรียนหยิบ John Orientation เนี่ยมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ค่ะแล้วนักเรียนใส่ Clip It Is เข้าไปแล้วนักเรียนก็เพิ่มคำว่า That นะคะแล้วก็ดึง I don't understand มาไว้ข้างหลังนะคะมันก็จะกลายเป็นย้ำ Emphasis ประโยคแล้วว่าสิ่งที่ John มันคือสิ่งที่ John เขาฉุนเฉียวนะที่ฉันเนี่ยไม่เข้าใจความหมายยังอยู่ในนัยยะเดิมแต่เป็นการเน้นย้ำค่ะเป็นการเน้นย้ำประโยคให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต่อไปข้อที่2นักเรียนก็ขีดขั้นขีดแบบนี้แล้วลองไปทำเองนะคะข้อที่3เราจะตัดอยู่ที่ the problems ตรงนี้นักเรียนจะต้องแบ่งแยกให้ได้แต่ละข้อจะทำออกมาไม่เหมือนกันจะทำแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าข้อไหนไปชนเรื่องอะไรที่คุณครูอธิบายก่อนหน้านี้นะคะต่อไปตัดที่ in front ค่ะแล้วก็ตัดที่ is ค่ะ
ตัดที่ her ตัดที่ is นะคะเราจะจับกริยาไปอยู่ตรงกลางนะเราจะสลับที่กันนะคะแล้วข้อสุดท้ายตัดที่ and แล้วก็ is ค่ะลองสลับที่กันดูแล้วลองเขียนดูที่เหลือลองไป practice ตัวเองดูนะคะ4เรื่องที่ครูปุ้ยสอนไปจะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบทั้งหมดดังนั้นขอให้เด็กๆโชคดีในการทำข้อสอบ midterm นะคะ30ข้อขอให้ผ่านค่ะสวัสดีค่ะ